สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำขวดนมใช้ริบบิ้น3ชุดนะคะชุดแรกความยาว24นิ้ว4เส้นทำขวดนมชุดที่2ความยาว36นิ้ว1เส้นแบ่งครึ่งริบบิ้นนะคะแล้วก็เอาริบบิ้นมาต่อกันก็จะทำเป็นจุกตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะคะความยาว5นิ้ว1เส้นมาแบ่งครึ่งเหมือนกันก็จะคาดตกแต่งตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีระฆังพลาสติกนะคะหลากสีอุปกรณ์ต่างๆนะคะจะลงลิงก์ไว้ให้ตามรายละเอียดนะคะสามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยเราทำจุกตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วก็จะเอาหลอดนมมาแล้วก็พันด้วยริบบิ้นที่ตัดไว้36นิ้ว1เส้นแบ่งครึ่งแล้วก็มาต่อกันนะคะพันที่รอบนมเลยเราก็จะยิงปืนกาวติดไว้นะคะเป็นระยะระยะจะได้ไม่หลุดนะคะกระดาษกาวสองหน้ามันจะหลุดง่ายค่ะพับขวดนมกันนะคะพับครึ่งริบบิ้นทำแผน4ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าหงอีกรอบนึงจากนั้นทำแผน8ค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นจากนั้นนะคะหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พัดไป3 4พัดทับกันไปแบบนี้มือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายหยิบขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็หยิบขึ้นมาพาดด้านบนก็จะเป็น4เส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่แบบนี้4เส้นนี้ขวาแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกนะคะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2แล้วก็ออกห่วง3จากนั้นก็คว่ำค่ะคว่ำเราจะสานปลายขัดกันนะคะหยิบขึ้นมาเส้นตรงหน้าเราข้าม1แล้วสอดค่ะขยับข้าม1แล้วสอดเหมือนเดิมค่ะเส้นที่2 3 4 5หกเจ็ดแล้วก็แปดค่ะแปดเส้นนะคะแล้วก็ดึง
มันจะชับเลยถ้าใส่เหรียญก่อนนะคะใส่ขั้นตอนนี้ได้ใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าทำตัวกลางไว้ก็สามารถใส่ที่หลังได้เหมือนกันดึงให้กระชับนะคะแล้วหยิบขึ้นมา1เส้นข้าม3นะคะผ่านไป1 2 3ผ่านไปเตียงเส้นไปค่ะ1 2 3ผ่านจาริปินผูกแบบนี้ผ่านไปเรื่อยๆค่ะเส้นที่3เส้นที่4แล้วก็เส้นที่5เหลือด้านบน3เส้นค่ะเส้นแรกก็สอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราผ่านถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3นั้นก็เก็บริบบิ้นกันค่ะตกแต่งขวดนมกันนะคะเอาด้านทึบไว้ด้านบนอันนี้เป็นด้านก้นนะคะจะได้ใส่เหรียญทีหลังได้แล้วก็ยิงปืนกาวรอบๆมุมด้านบนด้านล่างก่อนแล้วค่าขดนมใส่ลิ้นก็ตะแคงแล้วก็สอดลอดเบี่ยงแบบนี้ได้เลยค่ะ